วิธีเปลี่ยนกระถางให้ต้นโรสแมรี่นะคะต้นถุง4คูณ8นิ้วนะคะอายุ4เดือนแนะนำให้ใช้กระถางขนาดปากกว้าง8นิ้วถึงหรือ10นิ้วนะคะจะพอดีกับต้นนะคะแล้วก็ส่วนผสมของดินนะคะที่ทางสวนใช้นะคะจะมีกาบมะพร้าวขุยมะพร้าวแกรบขี้ไก่แล้วก็ดินนะคะเราจะใส่ดินบางส่วนรองก้นกระถางก่อนนะคะทุกคนประมาณนี้ก็พอค่ะแล้วก็วิธีดึงถุงนะคะให้รวบต้นขึ้นนะคะรวบต้นแล้วก็พลิกขึ้นดึงค่ะเห็นไหมคะรากแน่นมากเราสามารถเอารากบางส่วนออกได้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังแบบไม่ค่อยชำนาญก็แนะนำว่าอย่าเอาออกนะคะให้เปลี่ยนไปทั้งรากเลยนะคะอันนี้แม่ค้าก็จะเอารากออกบางส่วนนะคะแล้วก็ดินบางส่วนออกวางลงไปค่ะแล้วก็ทีดินลงไปอย่าใส่ดินเต็มเกินไปนะคะให้เว้นบนขอบปากประมาณ1เซนติเมตรค่ะนะคะจะได้ประมาณนี้สำหรับการดูแลรักษาสำหรับต้นโรสแมรี่นะคะอย่ารดน้ำบ่อยเกินไปนะคะหมายคือให้เราเว้นวันนะคะอาจจะถ้าแบบช่วงที่มีฝนให้รดน้ำ2วัน1ครั้งแต่ว่าถ้าช่วงไหนที่แบบไม่มีฝนหรือแล้วก็แดดร้อนมากเนี่ยลดวันละครั้งได้ค่ะแต่ว่าอย่าลดเช้ากลางวันเย็นนะคะปริมาณน้ำที่ลดนะคะก็คือลดแบบปกติแต่เราเป็นเน้นตรงของความบ่อยนะคะอย่าลดบ่อยเกินไปอย่างเช่นลูกค้าบางท่านก็จะลดแบบเช้าเย็นอันนั้นคือแบบน้ำมันจะเยอะเกินไปทำให้รากติดเชื้อราได้ง่ายแล้วก็ตายในที่สุดค่ะพวกโรสแมรี่จำเป็นที่เราต้องควบคุมเรื่องของน้ำค่ะไม่ใช่ว่าไม่รดเลยนะคะต้องรดด้วยแต่ว่าอย่ารดบ่อยเกินไปประมาณครึ่งหนึ่งของต้นไม้ไทยปกติอะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับการเลี้ยงดูโรสแมรี่แล้วก็การเปลี่ยนกระถางสำหรับน้องโรสแมรี่นะคะสวัสดีค่ะ